ครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมมื้อนี้เมนูเด็ดๆอีกแล้วพี่น้องนี่ปลาดุกมา3ตัวเนี่ยเนาะพี่น้องเมนูเด็ดคักอีหลีเตรียมไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมลงไปเลยบัดนั่นลองมือเด้อพี่น้องสูตรนี้ปลาดุกขี่หม้อครับพี่น้องตุ่มน้องใหม่ปลาที่ว่าหามาได้แล้วพี่น้องครับผมบะนี่คือเครื่องปรุงครับพี่น้องจะไม่หอมนี่ครับผักชีจีนว่าจะเป็นบักเขือขึ้นว่าจะเป็นพริกสดหอมหัวแดงแล้วก็บักเน่าหลังจากที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับลงไปเลยพี่น้องบ่ายนี่คือหอมหัวไงครับผมมักคือคืนลงไปพี่น้องถึงพริกซอยเนี่ยบ่ซอยเนี่ยบักเน่าพี่น้องตอนเดียวบ่ทันพ่อเอาลงไปอีกพี่น้องครับผมพริกปรุงครับพี่น้องนะวันนี้ก็มีข้าวคั่วลงไปผงชูรสลงไปครับพี่น้องไปจากน้อยน้องพี่น้องนะไปคลุกเข้าให้ก่อนกันจักน้อยหนึ่งคนแห้งกับบ่ได้พี่น้องเพราะว่าปลาดุกเปื่อยเสียเกินคอยไปยักน้อยน้องพี่น้องเนาะโอ้นะลังตะว่าปลาดุกขี่หม้อครับพี่น้อง
โอ้ก็ถือกินกับแห้งนะพี่น้องเอ้ยบาดเนี่ยดูดิแล้วก็มีหน่อใหม่ลงไปแล้วครับพี่น้องง่ายเป็นตัวแก้มเนาะพี่น้องพักแอมโอ้ต้องว่าเก็บมาเหมือนกับหลายเติบอยู่หลายพี่น้องเราเรียงนอใหม่อยู่เนี่ยเนี่ยหมายถึงว่าร่วมให้มันเป็นจานเดียวเลยป่ะนี่บ่ไม่พริกบ่ไม่หยังหรอกเพราะว่าปรุงไว้เรียบร้อยแล้วโอ้พันธุ์สิบอยู่แต่ว่าหูจักว่ารสชาติแซ่บแท้ๆพี่น้องโอ้บักพริกเก็บดูต้อดูเดี๋ยวต้อขวนพี่น้องนี่แหละครับใบบักเบอร์ที่อยู่หลังบ้านเนาะครับพี่น้องบนว่าจะเป็นใบโหระพาสิอันนี้เดี๋ยวผมขาไล่ไหมพี่น้องเอาจักใบสองใบเท่านั้นเนาะอันนี้ครับผมขาไล่ว่าจะเป็นผักปังโอ้หลายอย่างหลายแนวพี่น้องผักที่ว่าปลูกไว้อยู่หลังบ้านครับผมใบยังอ่ะใบผักหูเสือหรือว่าใบสาบเสือน้องพี่น้องครับผมโอ้ใบผักอีหล่ากำลังไงโอ้ยต้นบักกอกต้นบักกอกกำลังดีขึ้นพี่น้องว่าที่เป็นผักเม็กหรือว่าเป็นต้นใบเสี่ยงปลาผักกระย่างหอมกำลังดีขึ้นพี่น้องเอ้ยช่วงว่างหนึ่งหันนี่ก็มันก็งดแรงไปเนาะแต่ว่าตอนนี้บ้อนตายพี่น้องกำลังขึ้นมาใหม่อยู่แต่ว่าเอาทีละหยอดสองหยอดซะก่อนงานนี้ครับผมต้นใบขิงปลาที่ว่าเดี๋ยวมาปลูกไว้ล่ะพี่น้องครับอันนี้ก็บ้อนเข้ากันปานใดอยู่เพราะว่าอันนี้ใบกะเพราก้านแหล่กำลังบานพันธุ์สักคือเก่านี่แหละพี่น้องบักแข้งขมกำลังดีขึ้นมาอยู่แต่ว่าบ่ทันได้มีมากว่าจะเป็นต้นข่าติบักพริกกำลังดีขึ้นมาอยู่พี่น้องครับผมตักมาเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับก็หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วๆนี่ก็เลยว่ายังบอกลาบ่ทันได้ก็พี่น้องก็นี่แหละครับผมอายุการหาอยู่หากินก็ได้การกินนี่ครับผมโอ้ยช่วงระยะที่ว่าออกหาลาบ่ทันได้เนาะพี่น้องในตอนนี้ก็ได้แต่ว่าบางเทื่อผมก็ไปอยู่ไปก็ด้วยใจรักครับผมโอ้ยอันนี้ครับตัวปลาดุกมันเนี่ยเมาสมชื่อวะ
าถูกแซ่บพี่น้องแซ่บบังรู้นี่ว่ะสุดยอดพี่น้องที่กับผมตั้งซื้อไปเนี่ยคือว่าปลาดุกขี้เมาขี้เมาย้อนเอียงเพราะว่ามีแอลกอฮอล์ลงไปน้ำเพื่อเพิ่มรสชาติครับพี่น้องเพิ่มรสชาติขึ้นมาเลยมันเสียบกับอีหลีดิรอบมึงถ้าบ่เสียเราขาวบ้านเฮานี่แหละพี่น้องลงไปเลยน่ะหรือจะเป็นไก่ไก่ต้มน้ำปลาตีวันเอาน้ำปลาที่ต้องไปแต่ว่าจะเสียหลายนะพี่น้องมันเค็มใส่แค่น้อยเดียวแต่ว่าดีผมก็ใส่แค่น้อยเดียวอยู่คือกันไก่ขี้เมาเนี่ยเพิ่มรสชาติไปจังเล็กจังน้อยว่าต้องจำเป็นต้องไปกินนะพี่น้องเด้อว่าเรื่องเหล่าก็ได้อันนี้บ่แนะนำพี่น้องแต่ว่าเขาเอามาเป็นเครื่องปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติซื้อจะไปกินไหนล่ะบ่แนะนำเด้อพี่น้องแต่ว่าผักสมุนไพรมูนี่แนะนำอยู่ครับผมวิทยาสมุนไพรทั้งนั้นเลยผักกระเทียมหอมบนว่าจะเป็นใบขิงพาใบขิงปลาโอ้ยกำลังกินอยู่พี่น้องเอ้ยขออภัยหลายแล้วมันค่อยได้ประโยชน์พี่น้องนะแซ่บพี่น้องแซ่บอับปลาดุกกับขมอำลำนี่ดีพี่น้องเพราะว่ามันบีบีกินหนึ่งกินมาหลายรอบเลยล่ะ
ขมอำลำเลยอันนี้คนว่าเอิ่นข้ามหมากมาทันวะแต่ว่ามันเป็นเนี่ยก่อนที่ว่าดูดฝุ่นของปลาดุกเนาะพี่น้องเนาะไปกินไหนเขาโอ้ไปเฮ้ยแล้วไปบ่แม่นหรอกพี่น้องลูกดวดลงไปทันแล้วมันก็เผ็ดตัวพริกไหมเจ้าลงไปก็รู้สึกว่าสิวิ่นวิ่นอยู่พี่น้องถ้าพูดได้ในบ้องจบคลิปนี่สิรู้จักได้เลยเด้อพี่น้องเด้อว่าหลังการกินแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยสำหรับปลาดุกขี้เมาครับพี่น้องเราบ่อยลูกไส้เห็นน้ำหนอวะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเห็นมองก็เนี่ยอันนี้โอ้ันนี้คือขมขาไล่พี่น้องอันนี้ครับผมขมขาไล่มันนี่ออกขมๆไข่ๆครับกับบีปลาคอกั้งเนาะครับโอ้ยมักคักตับปลาดุกปะโอ้ยกัดกัดมือหัวขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามและรับชมครับผมโอ้ปลาดุกหมด3ตัวเนาะครับขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องที่ว่าตั้งซื้อมันสิมวนหรือบ่มวนเนาะมื้อนี้ปลาดุกขี้เมาครับพี่น้องนี่เดี๋ยวมันกำลังสิบืนขึ้นอยู่ตะวันบืนไปบ่ได้ว่าเมาแล้วสวัสดีครับ